นาจ้างเพิ่มดิใครผมเสนอคนที่เป็นแฮกเกอร์ให้นาซาให้เอาป่ะจ้างอะไรกันจ้างเขาไงจ้างเขาทำระบบจ้างเชี่ยอะไรอ่ะไอ้สัตว์มึงก็ให้พวกมันจ้างดีควายจ้างมันเชี่ยอะไรล่ะหาเรื่องให้กูเสียตังค์ไอ้เชี่ยหน้ากูเหมือนคนรวยอ่ะถ้ากูตกก็ใช่ครับไอ้สัตว์ปากดีนี่เชี่ยนะซื้อฟังหน่อยเดี๋ยวอันนึงได้ป่ะอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้เหี้ยข้าวกูยังไม่มีจะกินเลยซื้อฟังหน่อยอันนึงได้มั้ยนะน้องอย่างไรกระจกอย่าอีนี่เลยสัตว์ยินดีหนักเลยแล้วตอนนี้ราคาแพงด้วยขอบคุณเจ้าสี่ดาวเฮ้ยเดี๋ยวนะบอกไม่ฟังนะครับผมขอบคุณเจ้าสี่ดาวนะครับขอบคุณประกอบเลยกันเลยผมติดอย่างเดียวเลยการ์ดจอตอนนั้นไอ้เหี้ยเจนใหม่คิดว่าราคาจะถูกกว่าเดิมแม่งเอ้ยพอๆกันเลยพอกันรอไปก่อนเนาะปี2ปีอะช่วงนี้ที่มันกำลังมาไงเขาเรียกว่าเหี้ยนะไอ้บิตคอยน์อะบิตคอยน์อะรอไปนู่นอะปี2ปีอะให้มันซาก่อนมึงดูดิโควิดรอมาปีกว่าปีจะ2ปีละอันนั้นสมมุติคอมพังอะก็ต้องซื้อครับอันนั้นมาครับซื้อถ้าเกิดแบบแค่อยากอัพอะรอไปก่อนเชื่อผมดิมันบังคับซื้อ40 80แต่แวนมันจะเติมกาชาให้ผมอยู่พันลูกแวนบอกโอ้ยเหี้ยมันเอาให้มึงมันเอาไปให้เหมยดีกว่าไม่มันให้ไปแล้ว200ลูกมั้งใช่ปะอันนั้นคือของไอ้นี่ไม่ใช่ของเงินผมเป็นเงินของพี่ๆเขาไอ้นี่ให้เหมยกี่เที่ยวมืดใครอ่ะสิริเหรอไม่ใช่ครับลูกพี่จอนเรียกซีรีส์พี่ได้ที่ยืนแต่แบบมึงจะเติมกระชายไม่ใช่มืดไม่ใช่มืดนะถ้ามึงจะเติมก็เติมเอาปืนไปเลยนะเอาปืนได้ต้องลำบากว่าขอยืมตัวเจ๊เป็นจงกูนะครับครับโชคดีค่ะเฮ้ยแต่พี่ขอฟ้าแดงนะเหมือนเดิมฟ้าแดงกับทองโอเคปะโชคดีนะคะจงมีแก๊งใบคนขับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับมึงอย่าเอาของให้แก๊งนะมึงโดนนะครับผมครับผมเหี้ยอะไรล่ะถอดวิกดิมันมีสงครามการค้ากับจีนด้วยการจอดที่จีนมึงมึงเลยใช่หรอผมหรือเปล่าว่าถอดอ่ะคนนี้ไม่ใช่พี่หมื่นนะรู้ป่ะเนี่ยไรเนี่ยใช่พี่หมื่นน่ะมันไอ้ยอนพี่หมื่นไอ้ตัวเหมือนอ๋ออีที่บ้าเนี่ยนะบ้ากะหรี่นะตัวหน้าใช่เนี่ยครับด้วยอ่ะผมบอกแล้วว่าไม่ใช่ใช่เดี๋ยวมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไอ้หัวแก๊งโอเวอร์ที่แม่งแบบชอบตีหลีอ่ะโอ้ยนั่นบ้าเย็ดครับนะเกียร์นี่มันชอบชันดี้มานะชอบตีหลีเกียร์เนี่ยพี่ยังทำอะไรต้องถามดูสิ่งที่มันรักคืออะไรเงินเพราะถ้าไม่มีเงินมันจะไปตีไม่ได้ไปเล่นพนันไหมคะไปเล่นการพนันคะชันดี้ว่าชันดี้น่าจะสนุกอ่ะจริงเหรอใช่จะเมินานเหรอคะหรือว่าจะตอมอเลยนิดนึงตอมอเลยจ้ะค่ะตอมอเลยเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาใหม่อ้าวเหรอคะเนี่ยใช่โอเคค่ะคุณดูชีวิตแล้วมีแผนมึงมีแผนจะเดินยังไงบ้างตอนนี้ผมไม่มีครับให้พี่ตีโอเวอร์จัดการเลยรถมาม้าคืออันไหนนะคะตีโอเวอร์ให้ยับเอาของหายสัก20-30คนต้นรถเหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบินกลับก็ปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะค่ะน่าจะไม่ตีหรอกโอเวอร์อ่ะว่าทำไมอ่ะโอเวอร์จะเลือกคุยครับการตีคือทางเลือกสุดท้ายของโอเวอร์เคยอยู่เหรอไม่เคยอยู่ครับแต่ผมรู้จักอ้วนดีลองบอกสิลักษณะนี้สายเป็นไงเขาอ้วนเหรอครับใช่บ้าเย็ดครับบ้าเย็ดแล้วชอบแบบไปส่งของขวัญให้แบบสตรีมเมอร์สาวๆสายไปเออชัดเลยใช่แต่ว่าอ้วนไม่ตีกะหรี่นะส่วนใหญ่อะอ้วนไม่เคยเสียตังค์ให้กะหรี่เพราะส่วนใหญ่เพื่อนเลี้ยงครับเพื่อนชื่อบิลลี่ไหมไม่ครับไอบิลลี่มันก็ไม่นี่ครับนะไม่เคยตีกะหรี่ครับคนมึงมันกลัวโลกครับมันกลัวโลกออ
แต่เห็นมีช่วงนึงก็หนักอยู่นะเอ้ยมันมีคนนึงเว้ยน้องกูคนนึงอ่ะบิลลี่มึงพอรู้จักว่าชื่อปอโต้อ่ะโหยชื่อรุ่นนะพบอ่ะผมได้ข่าวมันนิสัยดีนะนั่นน่ะโหนิสัยดีมันรักเมียมากเลยแล้วก็มันเก็บความลับของพี่ๆไว้เยอะด้วยอ่ะจริงเมื่อก่อนน่ะมันอยู่บูทแคมป์อ่ะมันอยู่บูทแคมป์ตรงบางบัวทองอ่ะครับโหมันเป็นคนเดียวที่แบบคือมันดีมากเลยเว้ยมันเฝ้าแคมป์ถึงเช้าเลยอ่ะคือทุกคนที่เดินลงมาเห็นบอกว่ามันคุมโปงหน้าคอมเลยอ่ะใช่ครับแล้วผ้าห่มก็สั่นไม่หยุดเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเห็นเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีพี่คนนึงครับมาชอบแบบว่าชอบมาเล่าเรื่องผู้หญิงให้เขาฟังครับเขาก็เลยเงียบครับน้ำดีครับน้ำดีครับอ๋อใช่ครับมีมันมีพี่ที่สนิทคนนึงครับชอบมาเล่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นคนนี้ให้ฟังเขาจำได้แล้วเอ็มรับไม่หมดเลยนะไม่น่าใช่ครับผมว่าไม่น่าใช่ครับนะผมว่าแบบเล่าไปเรื่อยครับพูดไปเรื่อยเลยครับตอนแบบมาเล่าเรื่องผู้หญิงตอนนั้นนะครับนะแต่นานแล้วครับผมก็จำไม่ค่อยได้แต่พูดถึงคือ7-8คนนะฮะจริงโหพูดจำได้แล้ว มันชื่อไอ้แบงค์ไม่น่าใช่เหมือนกันครับนะผมว่าจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะผมนึกไม่ออกครับผมนึกไม่ออกแต่คือตอนนั้นแบบว่าคุยกันทุกวันไงนะแล้วแบบว่าพี่ของไอ้ปอโต้ว่าชอบแบบว่าคนนั้นคนนี้คือคนนั้นน่าเย็ดมากเลยคนนี้น่าเย็ดมากเลยครับแต่จำไม่ได้ใครครับนะจำไม่ได้ครับนึกชื่อไม่ออกจริงไอ้เหี้ยทำไมมึงแม่งความจำไม่ค่อยดีเลยวะน่าจะดีครับนะคิดไม่ออกเลยฮะไม่มีอยู่3คนน่ะพี่มึงแล้วแบบชอบพูดเรื่องพวกเนี้ยมีอะไรนะอุ๊ยแต่ผมจําได้ว่าคือเค้าไม่คนแบบมันเป็นพี่ของเค้าเป็นพี่คนโตเลยครับเค้าเป็นพี่คนโตเลยครับเออนั่นแหละเป็นพี่คนโตเลยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อมี3คนมีชื่อเอ้ยมี4คนมีใครบ้างชื่ออะไรนะชื่อไอ้ก๊อฟไอ้แบงค์ไอ้เทนไอ้โบ๊ทเออไม่น่าใช่ครับนะไม่ใช่ครับคือผมต้องบอกว่าพี่โบ๊ทเนี่ยเหมือนเค้าเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอดีตเคยแรงครับหลักๆคืออดีตเคยแรงครับแต่เลิกแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมส่วนคนชื่อส่วนชื่อกอล์ฟกับเชนเนี่ยเขานิสัยดีมากครับนิสัยแบบรักแฟนครับเป็นคนรักแฟนอาจจะแบบว่าพี่เชนเป็นคนรักแฟน 100% เลยแต่พี่กอล์ฟอาจจะแบบมีแบบว่าสุรุ่ยสุร่ายบ้างบางครั้งแต่ก็รักแฟนคนเดียวอยู่โหส่วนพี่แบงค์นี่ผมขอไม่พูดถึงดีกว่าต้องให้แจ็คเป็นคนเล่าครับโอเคแต่เนี่ยไหนพูดไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่เลยแต่สอนให้มันซื่อสัตย์บ้างมึงอ่ะมึงก็เป็นไอ้คนชื่อปอโต้นี่เป็นคนซื่อสัตย์กับเมียมากเลยนะถูกครับอันนี้เรื่องจริงมันเห็นมันโกหกเรื่องเดียวครับส่วนใหญ่โกหกเรื่องเติมเกมครับใช่จริงจริงแล้วคืออีกอย่างนึงคือแบบพอมันมีแฟนปุ๊บนะโอ้โหชีวิตหยุดอยู่กับแฟนเลยถูกครับคนชื่อปอโต้เนี่ยมันเป็นคนรักแฟนคนเดียวครับมันรักแฟนมากครับได้ตอบไปค่ะได้ตอบจริงๆผมบวกหนึ่งครับได้ตอบค่ะครับแต่เห็นว่ามันมีมันไอ้ปอโต้เนี่ยมันมีน้องชายคนหนึ่งมั้งชื่อบาสครับไอ้หน้าบ้ากามจัดขับรถนำหน้าไปก่อนแล้วกันนะผมไปรอไอ้ดอกโหไกลไหนวะโอ้ไกลวะจะไปไอ้ดอกก่อนน้าไปปะบอดปะชื่อบอดบาสเออบอดบาสนะบ้ากามจัดเลยไอ้เหี้ยน่ะไปไอ้ดอกมึงโดนเขากระทืบหรือก็เอาไปเรื่องอีกไปยากปะบ้าไอ้ดอกเร็วไปไอ้ดอกต่อนะเร็วโอ้ชี้ไอ้ดอกลูกบอลสุดไปเร็วนะเนี่ยไปกับประธานสภาต้องอยู่ไปช่วยประธานสภาก่อนท่านประธานเราไปเล่นไอ้ดอกกันดีกว่าHow careless we can be. Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were broke.